เสียงดีกับพี่โอตอนอัดเสียงเพลงลูกทุ่งแบบยุคครูสุรพลสมบัติเจริญอัดทั้งวงได้ไมค์ตัวนี้แค่ตัวเดียวเท่านั้น สวัสดีครับผมโอนะครับใครที่อยากจะอัดเพลงลูกทุ่งให้ได้เสียงย้อนยุคเหมือนยุคครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับประมาณปี2480กว่า2490เนี่ยรีบมาทางนี้เลยนะฮะเรามีเคล็ดลับมาบอกกันนะครับเคล็ดลับทั้งหมดมี5ข้อมาเจอข้อแรกเลยเคล็ดลับข้อแรกการเรียบเรียงดนตรีหรือว่า musical arrangement สิ่งที่พี่โอชอบมากๆในเพลงของคุณครูสุรพลสมบัติเจริญนะฮะก็คือเพลงชะชะช่าหรือว่าเพลงสามช่านะฮะอย่างเช่นเพลงเขมรไล่ควายเราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานท้ายหรือว่าเพลงควายหายชะชะช่าใครว่าขโมยควายไปแล้วก็มีอีกเพลงที่เท่มากก็คือทุ่งรักเก่านะมองดูท้องนาหน้าใจหายก่อนนี้เคยเลี้ยงควายกับซามวายอยู่ชายทุ่งก็เป็นเพลงที่พี่โอชอบมากๆนะฮะแล้วก็พยายามที่จะอยากที่จะเรียบเรียงดนตรีแล้วก็อัดเสียงให้ได้ซาวแบบนั้นบ้างก็เลยไปค้นคว้าดูก็พบว่าเพลงเหล่านี้นะครับเรียบเรียงดนตรีโดยคุณครูมงคลอมาตยกุลจริงๆแล้วคุณครูสุรพลเนี่ยมีนักเรียบเรียงดนตรีที่เป็นคนเก่งๆหลายๆท่านร่วมงานด้วยนะครับบางคนก็เก่งเรื่องแอคคอร์เดียนบางคนก็เก่งเรื่องไวโอลินดนตรีไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนเพลงที่เป็นชาติๆเก๋ๆนะครับก็เป็นฝีมือของคุณครูมงคลอมาตยกุลทั้งหมดเลยก็ใครที่อยากจะรู้จักผลงานของคุณครูเนี่ยนะครับก็เสิร์ชเข้าไปได้ใน Google ในวิกิพีเดียนะครับเจอแน่นอนนะครับพิมพ์ไปเลยมงคลอมาตยกุลก็เป็นนักเรียบเรียงดนตรีที่เก่งฉกาจมากๆพี่โอก็เลยไปพยายามถอดรหัสเพลงของคุณครูมงคลนะครับวิธีการถอดรหัสนี่ก็คือแกะโน้ตทุกโน้ตของทุกเครื่องดนตรีแล้วก็เขียนออกมาพิมพ์ออกมาเป็นสกอร์นะครับว่าแต่ละเพลงเนี่ยคุณครูมงคลเรียบเรียงเครื่องดนตรีต่างๆแต่ละเครื่องเนี่ยยังไงบ้างนะครับมีการใช้คอร์ดแบบไหนมีการใช้โน้ตที่เคลื่อนที่ยังไงการตอดของเครื่องเป่าลูกเล่นละเอียดละเอียดของแซกโซโฟนการกระแทกของทรัมเป็ตนี่เล่นยังไงหรือว่ามีวิธีการใช้ voicing ยังไงนะฮะมีคอร์ดอะไรบ้างซึ่งจะบอกว่าคอร์ดคุณครูสุรพลนี่ไม่ธรรมดานะฮะมี major 7มี6มีไลน์ที่เคลื่อนที่อะไรเนี่ยซ่อนอยู่มากมายเพราะฉะนั้นก็การถอดรหัสหรือว่าการแกะทุกโน้ตของทุกเครื่องดนตรีแล้วเขียนหรือว่าพิมพ์ออกมาเป็นสกอร์เนี่ยก็จะช่วยให้เราเข้าใจวิธีทำงานวิธีการสร้างดนตรีของผู้เรียบเรียงเพลงนั้นๆได้เป็นอย่างดีนะครับเมื่อถอดรหัสได้แล้วนะครับเราก็พยายามที่จะเรียบเรียงดนตรีให้ได้สไตล์แบบนั้นบ้างแล้วก็พยายามที่จะสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของเราผสมแทรกเข้าไปด้วยนะครับในยุคโน้นนะครับยุคที่คุณครูมงคลอมาตยกุลเรียบเรียงให้คุณครูสุรพลเนี่ยมีการใช้เครื่องเป่าที่ค่อนข้างเยอะนะครับเครื่องเป่าอาจจะมีเยอะกว่าเราอาจจะมีทรอมโบนด้วยอาจจะมีทรอมเป็ตมากกว่านี้อะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีแซกซ์มากกว่านี้แต่ว่าอันของเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะสร้างให้ได้บรรยากาศนั้นแต่ว่ามีความเป็นตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นในเพลงของเราเนี่ยนะครับก็จะมีเครื่องเป่าที่แตกต่างจากคุณครูมงคลอยู่นิดหน่อยนะครับก็คือเรามีทำเป็ดแค่2ตัว
มีแซกโซโฟนซึ่งเป็นเทเนอร์เท่านั้นแค่2คนนะครับแล้วก็ไม่มีอัลโต้แซกไม่มีทรอมโบนแต่ว่าในยุคของคุณครูนั้นคือเขามีนะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นสไตล์เฉพาะที่เราต้องการที่จะสร้างเอกลักษณ์ของเราด้วยโดยที่ยังคงกลิ่นหรือว่าคงบรรยากาศที่เราพยายามที่จะสร้างให้คล้ายกับงานในยุคโน้นถึงแม้ว่าเราจะใช้เครื่องดนตรีแตกต่างนะครับน้อยกว่าเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเมื่อเราศึกษาวิธีการสร้างงานของคุณครูมงคลด้วยการแกะทุกโน้ตของทุกเครื่องดนตรีแล้วก็เขียนสกอร์ออกมาแล้วเนี่ยก็เราก็สามารถที่จะสร้างงานได้ซาวแบบนั้นแหละโดยที่เป็นตัวเราแล้วก็ใช้เครื่องดนตรีน้อยกว่าได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือประโยชน์ของการศึกษาการเรียบเรียงดนตรีของผู้เรียบเรียงดนตรีในยุคเก่าถัดจากวิธีเรียบเรียงดนตรีนะครับก็เป็นเสียงของเครื่องดนตรีหรือว่า instrumentation ในตลอดชีวิตของพี่โอนะครับก็ทำงานดนตรีมา 34-35 ปีแล้วอะตั้งแต่อายุ19จนตอนนี้อายุ52อะนะก็จะบอกว่าพบบ่อยมากๆที่มีศิลปินหรือว่าผู้ลงทุนหรือว่าเจ้าของค่ายเพลงหรือผู้บริหารอะไรเงี้ยบอกว่าอยากได้ซาวเก่าๆซาวย้อนยุคแล้วเราก็พบว่ามีพวกโปรดิวเซอร์จริงๆโปรดิวเซอร์ก็ไปบอกเขาว่าได้เดี๋ยวทำแล้วซาวเหมือนทำแล้วซาวเหมือนแล้วทุกๆคนก็ใช้วิธีสร้างงานด้วยเสียงสังเคราะห์ใช้เสียงดนตรีสังเคราะห์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วเราก็พบว่าไม่เคยเหมือนเลยแต่ว่าเจ้าตัวคนทำเขาบอกว่านั่นน่ะเหมือนนั่นน่ะย้อนยุคแล้วส่วนไอ้ตัวศิลปินหรือว่าคนลงทุนฟังแล้วมันก็รู้สึกว่าเหมือนนะครับเราว่าแบบโหคือพวกเขาได้ยินไอ้ของแบบนั้นมันเหมือนกันได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าถ้าอยากได้ซาวที่เหมือนนะอย่ามักง่ายถ้าอยากได้ซาวที่มันย้อนยุคนะต้องใช้เครื่องดนตรีที่ยุคนั้นใช้ถ้าอยากรู้ว่าการเลือกใช้เครื่องดนตรีสำคัญยังไงนะใครที่ทำเพลงในคอมพิวเตอร์แล้วก็มี MIDI คีย์บอร์ดเนี่ยก็คงจะพอเข้าใจลองไปโหลดเสียงแอคคอร์เดียนมาเลยนะครับที่บ้านทุกคนมีแน่นอนในซอฟต์แวร์แล้วก็ลองเล่นดูแค่เป็นดนตรีสังเคราะห์อ่ะจริงๆนะแค่นั้นเลยส่วนใครที่บอกว่าอ้าวถ้างั้นเราไม่มีอะคอร์เดียนเราก็เล่นด้วยเมโลเดียนไหมจะบอกว่าถ้าเล่นด้วยเมโลเดียนนะก็จะได้เสียงแบบนี้ลองไปดูคลิปนี้ที่พี่โอเล่นเนี่ยไม่ใช่อ่ะพี่โอเล่นเมโลเดียนแล้วเปียโนเนี่ยเป็นเปียโนจริงดับเบิลเบสจริงนะครับกลองเพอร์คัชชันเนี่ยเป็นของโบราณแท้ๆแต่ว่าพอถูกเล่นด้วยเมโลเดียนแล้วเนี่ยมันอาจจะฟังดูได้บรรยากาศกว่า MIDI คีย์บอร์ดแต่ว่ายังไงมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะฟังแล้วยังไงก็ไม่ใช่นะครับฟังดูแบบว่าทำลายสิ่งอื่นมากๆเราได้ห้องใหญ่ๆเสียงเพราะเราได้แกรนเปียโนของแท้เราได้ดับเบิลเบสเราได้เพอร์คัชชันเก่าโบราณมาแต่ว่าไปทำลายบรรยากาศด้วยความมักง่ายนี่คือไร้สาระเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำมากๆแล้วก็จะบอกว่าหลายๆครั้งที่เราเจอศิลปินหรือว่าโปรดิวเซอร์ที่อยากจะทำงานเก่าๆให้ได้ซาวย้อนยุคแล้วใช้เสียงMIDI piano sampling piano ถึงแม้ว่าจะแซมสไตน์เวย์มาละเอียดแบบว่า300กิกะไบต์แต่ว่าจะบอกว่ายังไงก็ไม่มีทางสู้เปียโนถูกๆที่เป็นเปียโนจริงแล้วตั้งไมค์อัดได้นะครับเพราะนั้นอย่ามามักง่ายนะทีนี้ลองไปดูถ้าเราเปลี่ยนจาก MIDI คีย์บอร์ดเปลี่ยนจากเมโลเดียนมาเป็นแอคคอร์เดียนจริงแล้วเนี่ยซาวด์เป็นยังไงลองไปฟังดูเนี่ยมันเป็นแบบนี้
เป็นไงเจ๋งกว่าใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นเครื่องดนตรีเล็กๆแค่ชิ้นเดียวเนี่ยมีผลเลยนะครับกับความแตกต่างใครที่อยากได้ซาววินเทจใครที่อยากได้ซาวย้อนยุคใครที่อยากได้ซาวออดิโอไฟล์แล้วไปใช้แซมปลิ้งงี่เง่านี่นะจะบอกว่าไร้สาระมากๆอ่ะเพราะว่าให้นึกดูดีๆซอฟต์แวร์ดนตรีทั้งเซตเลยเนี่ยราคาแค่ 8,000 บาทจะสู้แอคคอร์ดเดียนตัวละหลายหมื่นแล้วเล่นด้วยคนฝีมือดีแล้วเอาไมค์ราคาเป็นแสนมาใช้กับนึกออกไหมมันไม่มีทางเทียบกันได้เลยนะครับใครที่บอกว่าเทียบได้เนี่ยจะบอกว่าไม่ควรคบมากๆอ่ะนอกจากแอคคอร์ดเดียนนะฮะก็ไปถึงหนังแท้กับหนังเทียมหนังแท้กับหนังเทียมก็เหมือนเบาะโซฟาเหมือนเบาะรถยนต์เหมือนกระเป๋าเหมือนรองเท้าหนังแท้กับหนังเทียมนะหนังในปัจจุบันที่มือเพอร์คัชชั่นใช้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มันก็เป็นของที่เสียงดีแล้วก็เล่นแล้วมันก็เพราะแหละแต่ถ้าอยากได้ซาววินเทจนะในยุคโบราณสมัยนู้นเนี่ยเขาใช้หนังแท้นะครับก็อย่างเช่นคองก้าที่เราใช้เนี่ยนะครับก็ใช้หนังที่ชื่อแบรนด์ของเขาก็คือชื่อนี้เลย True Skin ก็จะบอกว่าเป็นการช่วยโฆษณาก็ได้เราไม่ได้ตังอะไรกับเขาแต่ว่าของเขาดี True Skin คือหนังแท้เสียงหนังแท้เป็นอย่างนี้ไปฟังดูขณะที่ฟังเสียงหนังแท้เนี่ยมีเคล็ดลับอีกอย่างสำคัญมากๆสำหรับมือกลองมือเพอร์คัชชั่นเลยแล้วก็สำหรับพวกโปรดิวเซอร์ที่อยากจะเก่งด้วยนะครับแล้วก็สำหรับซาวด์อินจิเนียร์ที่อยากจะได้เสียงที่ดีด้วยจะบอกว่าเพลงนี้อยู่ในคีย์อะไรสังเกตทอนิกโดมิแนนต์ของมันสังเกตตัวเทิร์ดของมันให้ดีแล้วสังเกตให้ดีว่าในยุคโบราณเนี่ยเขามีการทูนโน้ตเหล่านี้ให้มันสัมพันธ์กับโทนิกโดมิแนนต์นะลองไปฟังดูดีๆลองไปฟังดูดีๆฟังคองก้าอีกทีคองก้าตัวเนี้ยเล่นโน้ตเดียวกับโทนิกลองมือเพอร์คัชชั่นส่วนใหญ่ไม่สังเกตเรื่องนี้โปรดิวเซอร์ที่อัดเสียงสดหลายๆคนก็ไม่ได้สังเกตเรื่องนี้จะบอกว่าไอ้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากมากเลยรวมไปถึงวงดนตรีไทยด้วยจะบอกว่าวงดนตรีไทยที่ทั้งวงเล่นแล้วเสียงดีไปสังเกตดูเลยพวกเสียงฉิ่งของเขาเสียงเครื่องหนังตะโพนเปิงมางหรือว่ากองแขกของเขาเนี่ยจะบอกว่ามันมีความสัมพันธ์กับโน้ตที่เป็นโทนิกคีย์โดมิแนนต์คีย์มากๆมันจะช่วยให้ทั้งเพลงทั้งวงฟังดูดีหรือไม่อันนี้การจูนหรือว่าการทูนหรือว่าการเทียบเสียงของเพอร์คัชชันนี่นะครับสำคัญมากเลยสำคัญมากนอกจากการเทียบเสียงคองก้าให้เป็นโทนิกนะจะบอกว่าเนี่ยเชเกอร์หรือว่ามาราคัสเนี่ยก็สำคัญวัสดุที่ใช้ทำตัวบอดี้ของมันวัสดุที่เป็นเม็ดเล็กๆที่อยู่ข้างในขนาดของวัสดุข้างในความหนาของไอ้ตัวกรอบนอกหรือว่าจำนวนเม็ดที่อยู่ข้างในเนี่ยก็มีผลหมดเลยแล้วก็มาราคัสมันก็มีโน้ตนะใครบอกไม่มีจริงๆแล้วของที่บอกว่าเป็นอันพิชจริงๆบางทีมันอาจจะมีพิชก็ได้ลองไปฟังนะครับมาราคัสของเราเนี่ยเราเลือกตัวที่เสียงโบราณเหมือนยุคครูสุรพลและเราก็เลือกตัวที่มันเป็นโน้ต G sharp มันคือตัวที่3ของสเกล E E คือโทนิกแล้วก็ G sharp คือมีเดียนมันคือตัวที่3ของสเกลนี้เราไปฟังเพื่อให้ชัดเจนฟังเทียบกับเปียโนเลย
ังเทียบกับเปียโนเลยมาราคัสของเราทูนเป็น G sharp ต่อไปเป็นเคล็ดลับข้อที่3นะครับการซ้อมและการปรับวง musical directionการปรับวงเป็นยังไงเราไปดูโน้ตแซกโซโฟนตรงนี้เรามีโน้ตอยู่5ตัวแล้วก็มีเครื่องหมายขีดๆข้างบนอยู่นะครับเราให้นักดนตรีเล่นบางทีเขาก็จะเล่นปับ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 คล้ายๆกันการปรับวงเราก็จะต้องไปบอกเขาว่าตัด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 ไอตัวตัดที่มันสูงกว่าตัวอื่นเนี่ยมันควรจะฟังเหมือนขึ้นสวรรค์แล้วก็ร่วงลงมาตัด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 เหมือนร่วงลงมานะฮะคือถ้าเราดูแค่โน้ตบางทีมันได้รายละเอียดไม่ครบเพราะฉะนั้นการปรับวงเนี่ยก็จะมีผลทำให้โน้ตแต่ละโน้ตที่เขาเล่นเนี่ยมันได้บรรยากาศมากขึ้นแล้วเขาจะเข้าดื้อ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 ครับโอเคครับแม้ว่าโน้ตสากลเขาจะมีวิธีการใส่รายละเอียดต่างๆลงไปในตัวโน้ตที่ค่อนข้างจะละเอียดมากๆแต่ว่าบางทีของบางอย่างมันก็ไม่สามารถบันทึกได้ด้วยสัญลักษณ์พวกนั้นนะลองดูอย่างเช่นโน้ตตัวเนี้ยตาด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 าเนี่ยนะฮะมันมีตัวเน้นที่ตัวแรกแล้วก็หลายๆโน้ตนี่ก็เล่นด้วยลมเดียวกันแล้วก็มีตัวสั้นอยู่ตัวนึงแล้วก็อีก3โน้ตนี่ก็จะต้องเน้นตัวแรกและใช้ลมเดียวกันแต่ว่าเนี่ยตาด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 าตาดาดามันอาจจะฟังดูทื่อเราไปฟังดูพี่ปิติของเราเป่าเขาเป่าแล้วเจ๋งยังไงหรือว่าโน้ตทรัมเป็ตตรงนี้นะครับตาดาตัดตัดจะสังเกตว่ามันจะมีตัวสัญลักษณ์ของความยาวความสั้นซึ่งความยาวความสั้นนี่ก็มีความสำคัญมากๆนะครับอย่ามักง่ายส่วนใหญ่เราจะเจอตา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 หรือว่าตัด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 คือความสั้นยาวที่แตกต่างกันในแต่ละโน้ตหรือว่าการที่โน้ตบางตัวดังเป็นพิเศษหรือเบาเป็นพิเศษนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เพลงน่าฟังมากๆมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนะนี่เก็บกดคลิปนี้ก้าวร้าวมากอ่ะใครที่เป็นนักดนตรีแล้วก็อ่านโน้ตนะน่าจะรู้จักสัญลักษณ์ที่เป็นรูปอย่างนี้นะครับที่เป็นแอคเซนต์แอคเซนต์ก็คือแอคเซนต์แอคเซนต์แล้วมีขีดแอคเซนต์แล้วมีจุดจะบอกว่าทุกๆครั้งที่เขียน3อย่างนี้ไป 90% ของนักดนตรีทำไมเล่นมาเหมือนกันหมดเลยคือไอ้3อย่างนี้มันต่างกันเพราะฉะนั้นช่วยเล่นให้มันต่างกันหน่อยนะครับก็มีพี่คนนึงที่เป็นนักไวโอลินที่เก่งมากชื่อพี่ตุ้มแล้วเป็นคอนดักเตอร์ที่เก่งด้วยแล้วก็ผมก็เคยไปถามเขาว่าพี่ตุ้มทำไมผมเขียนแอคเซนต์แบบแอคเซนต์ล้วนๆไม่มีอย่างอื่นแล้วก็แอคเซนต์แล้วมีจุดที่เป็นสกาโตแล้วก็มีแอคเซนต์แล้วมีขีดทำไมนักดนตรีเล่นแล้วมันสั้นหมดทุกอันเลยสั้นเท่ากันหมดเลยมันไม่ต่างกันเลยพี่ตุ้มบอกว่าก็พวกมันชุยไงนะฮะเพราะนั้นก็ความชุยนี่ไม่ดีนะไม่ดีอ่ะลองไปดูอันนี้เล่นดีๆเล่นไม่ชุยเล่นอย่างนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องของความละเอียดของเครื่องดนตรีจริงที่เสียงสังเคราะห์ทำไม่ได้นะลองฟังพี่ยุทธเป่าแซกโซโฟนฟังพี่สำรองพูนทวีขยี้ทรัมเป็ตจะบอกว่าเสียงขยี้ทรัมเป็ตแบบนี้นะแซมปลิ้งไม่มีทางทำได้เลยI'm sorry.
นักดนตรีฝีมือดีก็มีผลมากๆนะครับหลายๆคนก็เลือกนักดนตรีห่วยๆค่าตัวถูกๆแล้วก็เป่าผิดๆเพี้ยนๆแล้วก็ไปตัดต่อแล้วก็ไปแก้เพี้ยนเอาจะบอกว่ามูลค่ามันต่างกันมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบแบบนั้นทำแบบนั้นก็ทำไปเถอะนะเราก็ดีใจด้วยแต่เราทำดีๆของเราแบบนี้มันกว่าและพวกมึงทำไม่ได้แน่ๆเออก้าวร้าวเนาะนอกจากจะได้งานที่ดีแล้วนะครับการมีนักดนตรีเก่งๆมารวมกันเยอะๆเนี่ยก็จะบอกว่ามันสนุกมากนะเราไปดูเนี่ยว่าเขาสนุกกันยังไงมาปานนี้นะมันไม่มีหาสัญลักษณ์ไม่เจอต้องรอต่ำรอสูงคนละเสียงใช่ไหมคนละเสียงกันครับคนละเสียงกันความสนุกอยู่ตรงนี้แหละมองดูพี่คนนี้พี่เสื้อขาวชื่อพี่คามภวภูตานนท์ก็เป็นมือทรัมเป็ตที่คอนดักเตอร์ออร์เคสตราคอนดักเตอร์บิ๊กแบนด์ทั้งประเทศบอกว่าชัวร์ที่สุดแล้วไปดูเขาพูดอะไรคนที่ชัวร์ที่สุดมือทรัมเป็ตที่ชัวร์ที่สุดพูดคำนี้ออกมาดูปากเขาดูปากดีดูไม่ชัดให้ดูหลายๆรอบเลยไปดูที่เขาพูดอะไรสิ่งที่ทำให้พี่คามพูดคำนั้นออกมานะฮะก็คือสิ่งนี้เราไปฟังดูหนึ่งสองสามเคล็ดลับข้อที่4ของการอัดเสียงให้ได้ซาวโบราณย้อนยุคเหมือนยุคครูสุรพลสมบัติเจริญนะเราเดินทางมาถึงข้อที่4แล้วข้อที่4ก็คือการจัดตำแหน่งของวงดนตรีอันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยระบบบันทึกเสียงยังไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็จะบันทึกได้แค่แบบไม่กี่ไมค์อ่ะไมค์เดียว2ไมค์อะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นการจัดตำแหน่งว่าใครอยู่กลางใครอยู่ซ้ายใครอยู่ขวาอะไรเงี้ยก็จะมีความสำคัญมากๆนอกจากนั้นแล้วความใกล้ไกลนะครับก็จะมีผลใครอยู่ใกล้ไมค์ใครอยู่ห่างไมค์หลายๆเพลงเนี่ยนักดนตรีต้องเคลื่อนที่ด้วยนะสมัยโบราณคือโซโล่แอคคอร์เดียนอยู่ใกล้ๆไมค์พอหมดอินโทรปั๊บถอยออกไปนักร้องเดินเข้ามามีขนาดนั้นเลยนะครับใครที่บอกว่าอันนี้เวอร์จะบอกว่ามันไม่เวอร์สมัยก่อนเขาทำงานกันอย่างนี้จริงๆแล้วก็ได้เสียงที่ดีแล้วก็ไม่เห็นเขาเล่นผิดเขาก็ร้องเพราะเล่นดีเข้าออกกันตรงคิวเป๊ะๆไม่เห็นมีอะไรพลาดเลยนะครับจะบอกว่าถ้าตั้งใจและใส่ใจนะยังไงก็ทำดีได้แน่ๆนะครับแล้วก็มีอันนึงอันนี้สำคัญมากคือบางทีพอเราจัดวงแล้วถ้าเราต้องการให้ได้ซาวโบราณเราก็ควรจะใช้ไมค์น้อยๆไมค์เดียว2ไมค์นี่แหละนะแล้วบางทีเครื่องดนตรีบางเครื่องก็มีเสียงที่เบาหรือว่าดังต่างจากเพื่อนๆคนอื่นๆในวงค่อนข้างเยอะอย่างเช่นในครั้งเนี้ยเสียงแซกโซโฟนเนี่ยดังจริงๆแล้วห้องอัดนี่เป็นห้องอัดที่เสียงดีมากนะและถ้าเราพาพวกเขาทั้งหมดไปอยู่ตรงกลางห้องมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนที่เราทำงานครั้งเนี้ยวันก่อนที่เราจะทำงานเป็นเซสชั่นของออร์เคสตราที่มีเปียโนแล้วหลังจากเราทำงานวันถัดจากเราทำงานเนี่ยก็จะมีเซสชั่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเอนจิเนียร์เขาบอกว่าไม่ย้ายเปียโนได้ไหมเราก็ทีแรกเราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะย้ายไม่ย้ายเราก็อยากย้ายแหละแต่ว่าพอเราเดินเข้าไปแล้วเสียงเปียโนอยู่ตรงนั้นเพราะมากเมื่อเสียงเปียโนอยู่ตรงนั้นเพราะมากเนี่ยเราก็เลยต้องจัดวงโดยที่ไม่ย้ายเปียโนนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งของแซกโซโฟนก็เลยอยู่ในที่ที่เป็นหลืบแล้วก็สะท้อนค่อนข้างเยอะเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยเสียงแซกโซโฟนก็ค่อนข้างดังเกินพอดีอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะก็มีหลายๆคนก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เอาพาร์ติชันหรือว่าแบริเคดหรือว่าโกโบมาตั้งกั้นสิเสียงเขาจะได้เข้าไมค์น้อยๆซึ่งพอลองแล้วเนี่ยมันเข้าน้อยจริงแต่ว่ามูดของความเป็นวินเทจมันหายไปก็มีคนบอกแล้วว่าก็เอาไมค์ไปเพิ่มแล้วก็บอกว่าเนี่ยเอาไมค์ไปเพิ่มแล้วก็ไม่ได้เป็นไมค์เดียว2ไมค์แบบยุคครูสุรพลเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่เราพยายามทำก็คือให้เขาถอยออกไปให้เขาหันทางน้นทางนี้จนในที่สุดแล้วเราก็ได้สิ่งที่เป็นที่น่าพอใจคือสรุปว่าแซกโซโฟน2คนนะหันหน้าออกนอกวง
ก็ได้เสียงที่พอดีเพราะฉะนั้นจะบอกว่าการคิดวิเคราะห์แล้วการแก้ปัญหาเนี่ยก็จะต้องพิจารณาดีๆว่าเป้าหมายของเราคืออะไรถ้าเป้าหมายของเราคือต้องการให้ได้ซาวย้อนยุคแล้วยุคนั้นไมโครโฟนน้อยยุคนั้นเขาไม่มีอะไรมากั้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องแก้ปัญหาให้ได้นะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบไปหาอะไรมากั้นแล้วเพิ่มไมค์พอเพิ่มไมค์เสียงแซกก็อาจจะชัดขึ้นแล้วก็ไม่ไปกวนคนอื่นแต่ว่ามูดของดิเรกชันของการสร้างงานให้ได้ซาวย้อนยุคแบบวินเทจมันก็จะเสียไปเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นสิ่งที่มิวสิคอลดิเรกเตอร์หรือว่าโปรดิวเซอร์ต้องตัดสินใจให้ดีเลยถ้าคือถ้าก้าวพลาดก็คือพังนะครับก้าวพลาดก็คือไม่ใช่เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเนี่ยสำคัญมากสำคัญมากต่อไปเป็นข้อที่5แล้วครับข้อสุดท้ายห้องและอุปกรณ์บันทึกเสียงคือ room and equipment ห้องนี่สำคัญมากหลายๆคนที่อยากทำเพลงเก่าๆแต่ว่าไปอัดในห้องที่เสียงแห้งมากๆ6ด้านเป็นผ้านุ่มๆสีเทาสีดำสีด้านผนังเพดานและพื้นเป็นอย่างนั้นจะบอกว่าคุณไม่มีทางได้เสียงที่เป็นแบบโบราณหรือวินเทจแน่ๆแล้วก็ถ้ายิ่งห้องเล็กแล้วอัดแยกกันคุณก็จะไม่มีทางได้เสียงที่เป็นวินเทจแน่ๆเพราะว่าสมัยโบราณเนี่ยมันไม่มีมัลติแทร็กมันอัดได้แค่ไมค์เดียว2ไมค์แล้วก็ต้องเล่นพร้อมกันทั้งวงเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนั้นก็ต้องเป็นห้องที่ใหญ่และมันแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นเสียงสะท้อนในห้องก็จะต้องเพาะมาด้วยตัวห้องแล้วเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้เสียงย้อนยุคแบบวินเทจนะครับห้องสำคัญมากห้องแห้งๆไม่มีทางได้เลยใครที่บอกว่าได้แล้วทำแล้วได้นะครับลองมาทำแข่งกันรับรองเลยคุณสู้อันนี้ไม่ได้แน่ๆนะเพราะฉะนั้นสำคัญมากอีกอย่างนึงก็คืออุปกรณ์มิกเซอร์เป็นยังไงพรีแอมเป็นยังไงนะฮะแล้วก็การบันทึกเป็นยังไงอยากได้ซาวย้อนยุคก็ต้องบันทึกเสียงแบบโบราณบันทึกดิจิทัลยังไงก็เสียงก็ไม่ใช่อนาล็อกยังไงก็ไม่ย้อนยุคแน่ๆเพราะนั้นหลอกกันไม่ได้นะฮะใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันใช่กับมันไม่ใช่นี่คือแบบมันคือหูคนละชั้นกันอะเนาะใครที่อยากได้ซาวย้อนยุคนะครับห้องใหญ่ๆเสียงดีใช้ไมค์น้อยๆแล้วก็บันทึกด้วยเทปบันทึกด้วยระบบแอนาล็อกนะครับก็จะได้สิ่งที่เก่าสมใจสมจริงแท้จริงอย่างไม่มีเงื่อนไขก็ครบแล้วนะฮะ5ข้อเคล็ดลับในการอัดเสียงวงดนตรีให้ได้ซาวย้อนยุคแบบยุคครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์ช่วยคอมเมนต์หน่อยเวลาคอมเมนต์เยอะๆแล้วระบบ AI ของ YouTube จะชอบนี่เขาบอกไว้นะก็ใครที่รู้สึกว่าพี่โอก้าวร้าวนะก็จะตัดคำด่าของพี่โอไปด่าใครอะไรเงี้ยก็ตัดไปให้ครบๆนะอย่าให้มันไปทำร้ายใครเข้านะครับแล้วก็ใครที่อยากจะได้ซาวด์เก่าๆหวังว่าดูคลิปนี้แล้วจะมีประโยชน์น่าจะได้ซาวด์ที่เก่าสมใจก็ส่งมาฟังกันได้ส่งมาอวดกันได้นะครับอยากฟังการอัดเสียงย้อนยุคของทุกๆคนนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ